ตัวเองถามข้อหนึ่งก็เป็นดังหินผาดอยใหญ่เอาไว้และในกาลนั้นเนี่ยเจ้าสวัสดิ์กุมารจะแปลงเป็นอย่างเอามาเกิดพอเจ้ากำพร้าก็รับตาเนรมิตต่างๆนอทศพลมีตัวตนนิ่มอยู่ก่อนหนึ่งสงบด้วยสมาธิเสียงลมก็จักสำแดงปล่อยมนต์คาถาที่ได้ห่ำเฮียนเมียมาก็นิ่มสวดมนต์คาถาเป็นดังฝนทางลงเมืองก็มีเสียงฟ้าแม่ฟ้าห้องไปบนแล้วก็เหมือนจะเกี่ยวเอาคนแล้วก็สวดมนต์ต่อจี้ดอยหลวงนะดอยถึงโมแตกแยกเหลียวระเบิดเหี่ยฟึเหี่ยฟื้นแต่กุ้งเป็นผุยเป็นพงดอยต่างๆนานาแล้วก็บปอก็ยังเสกมนแหมจี้แผ่นดินหนาเสกเป่าแผ่นดินก็มาไหวสนั่นกึกก้องแล้วยับเอาเจ็ดคนนะมากองกันที่เนรมิตเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆก็เผาตั้งหลายกลัวขนาดป้ากันให้เต้นเต้นดิบทิบกันแล้วก็เจ้าก็เนรมิตเอาผงโป๊ะเขาถึงเจ็ดคนเกิดกลัวเก่งกลัวว่าอ้วนขอละขอละเฮาตั้งหลายนี่ขอยอมละอีกนะแล้วก็ปล่อยหงหลวงคือหมู่ตั้งหลายคนตั้งเจ็ดแล้วตั้งเจ็ดมานพตั้งเจ็ดก็ขอเปิ่งบุญยกคือเป็นปีเก้าหรือว่าเป็นอาจารย์ว่าไปตั้งใดก็จะไปด้วยตราบถึงเลี้ยงแก้วมหานี่หลับปานพวกน่ะเขาขอข้าตั้งเจ็ดนี้น้องถึงเจ็ดนี่ขอยกยอเอาปีเนี่ยเป็นผู้นำมานะวาก็คือมานพถึงเจ็ดพอได้ตีตามหลังตัวยกเอาเจ้าสุวัสดิ์กุมารนี่เป็นปีเก้าในขณะนั้นสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเจ้าสุวัสดิ์กุมารก็บอกว่าโอ้ในเมืองนั่นก็มีนางนาคของพญาเจ้าเมืองถึงเจ็ดนางด้วยกันเจ้าทั้งหลายลองไปเจิงลองไปไล่มนต์พอล็อกเพื่อว่าที่จะเบิ่งอกเบิ่งใจพญาเจ้าเมืองลูกพญาเจ้าเมืองกว่าจะได้ทุกวันรางวัลอันมีก้าขนาดนั้นเองเจ้าหมู่เจ้าจุมถึงเจ็ดคนก็ไปถึงเมืองวิจิตาก็พักอยู่ศาลาหินกลางอยู่ห้าน่ะการไปถึงโขงพระศาสนางรัตธิดาก็แสงเสกมนยาวิเศษที่เจ้าตั้งหลายทั้งเจ็ดคนในนิเฮียนมาน่ะแต่ว่าคือว่าเจ้าสุวัสดิ์กุมารนี่อยู่ไปหนอกเพอยู่หิมข้างศาลาเพิ่งไปด้วยเขาทั้งเจ็ดคนรออยู่นอกอยู่ท่าแต่ว่าเอานางก็หันคนตั้งหลายมาบุ้งพออย่างกันเอ๊คิดว่าเจ้าสวัสดิ์กุมารก็คงจะปีกมาละก้าป่านชะนี้รอมาเมินนักพอสมควรแต่ว่าก็เฮือนางแฟนใจเนี่ยลองไปพอหรอปรากฏว่านางปีกมาบอกว่าบัดใจเจ้าสวัสดิ์กุมารมีใจทั้งเจ็ดคนนี่ลองมนลองเจิงกันอยู่หนอกอยู่ในลานหลวงอยู่ที่นี่นะแต่บัดใจเจ้าสุวัสดิ์กุมารเอ๊ะนางก็มาเกิดพิจารณาแล้วนางใจนั่นก็แขวนใจอ่ะเนาะคนใจอย่างมันก็แขวนนางแขวนใจหรอกมีพญาปัญญาหน่อยบอกว่าโอ้เจ้าสุวัสดิ์กุมารนี่อยู่ข้างศาลาพวกมันได้มาด้วยเขาก็เขียนจดหมายหากันไปไปมาว่าโอ้ปีนี้ก่อนเจ้าว่าจะว่าใครไปหาหน้าอีเนาะอยู่ศาลานี่ก่อนเตอะเองเฝ้าแฟนแห่เฮอตั้งเจ็ดคนนี่ไปเฮอเจ็ดคนนี่ไปแล้วก็เขียนจดหมายไปมาหากันเนาะขนาดนั่นเองเจ้าสุวัสดิ์กุมารก็ฝากของวิเศษเฮอแก่นางใจตีมารายงานหรอส่งสารส่งจดหมายส่งซิกอีกเนาะทำเดียวนี่เนาะมาเฮอก็บอกว่าใจเนี่ยจะได้เฮอแก่นางตั้งเจ็ดได้ได้มีจิตใจดีไม่ใช่ว่าตัวเก่าจะถอดทิ้งอย่างใดก็เอาของมีกาตีละลึกคือนางตกปันเธอแกนางทั้งหลายถึงเจ็ดนางก็บอกว่าจะเป็นมหานินเธอแกนางบัวคำเอามอระกดงามเธอนางคำหองเอาลูกประคำหักของแป้งกาเธอลูกบัวตองแล้วมีแก้ววีทูนสองนิ้วลองนิ้วเน็ตก็เป็นของวิเศษเฮือนางผู้กลางลูกแดงก็แดงแดงนั่นเพิ่นห้องว่าหยังก็คือแก้วก็เป็นมณีเป็นเพชรเป็นแก้วอันมีกะของคนบ่เก่าที่เพิ่นยึดถือกันว่าเป็นของแป้งกะแก้วก็นี่มันจะสีแดงจ้ำๆไว้นะซุกๆยังหน่อยบ่รอดซุกบ่รอดส้มนี่แต่เอาปานแก้ว
น้อยหนอแกนวนคำแล้วจิระเป๊กนี่เอาเป๊กนี่ให้แกนนางลุ้นอีว่าผู้มีหน้าเสมอดังปูนหน้าคลี่เย้าเจ็ดลูกก็เอาให้แกนางฝากไปผู้นางก็มีใจปิติอาบแสลมมวยล่ะดีอกดีใจติดหวานขนาดนั้นเองสัทธาเมื่อเขาตั้งเจ็ดนาน่ะมานพตั้งเจ็ดปิกมาเจ้าสุวัตกุมารเนรมิตตัวเก่าเนรมิตตอนใหม่เป็นหูบตัวเก่าเนมยศลาหันแล้วตัวแต่ๆนี่จะไปหานางตึงเจ็ดนางตีบนผาศาสตร์ของนางตึงเจ็ดก็ไปอยู่หอมห้องหันตึงเจ็ดคนเจ็ดนางเนาะก็อยู่ด้วยเขาหันแต่มานพตั้งเจ็ดปีกมาอยู่ที่ศาลาก็หันโอ้หันว่าโอ้ยังเป็ดมานพเจ้าสุวัตกุมารยังอยู่เฝ้าศาลานี่อยู่กันนี่เนาะก็ตามปกตินะสถานแท้ๆเป็นตอนไม้เนรมิตแต่เจ้าสุวัตก็แต่นี่ปุ้นทะแลงกายเข้าไปอยู่ในปราสาทกับนางตังเจ็ดปุ้นสถาญาติโยมแต่เขาตังเจ็ดนั่นมานพตังเจ็ดก็นึกว่าเป็นตอนไม้บ่ได้นึกว่าเป็นตอนไม้คนหลัวเพราะว่าเจ้าสุวัตเนรมิตเธอเป็นหูของตัวเก่าแต่ว่านางแก้วเจ็ดนางก็มีจิตมีใจยินดีปิติก็เจ้าสุวัตกุมารก็อยู่ด้วยนางทั้งเจ็ดอยู่บนภาษาอันนี้สัทธาญาติโยมลำดับมาติคนเจ็ดคนฝูงเบาก็คือมานพทั้งเจ็ดน่ะว่าจะขออย่างที่นี่เจ็ดวันก่อนลำดับธรรมก็มาตึกเต่าอีสัทธาผูกที่สามก็ฟังกันต่อสัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้อาตมาภาพขอลากันเนอะขอลารายการวันหนึ่งขอลาวันหนึ่งเพราะว่ามีติกิจธุระติเชียงใหม่ที่จะต้องทำเนาะกลับมาบัดตันแน่นอนเข้าไปในช่วงบ่ายขอแจ้งกับสถาญาติโยมเลยยกยอดเตะทำกำเมืองเป็นวันจันทร์วันนี้ต่อไปก็จะได้รับสายหน้าไมค์สนทนาอุจาธรรมะกับสถาญาติโยมอนุโมทนากับสถาติหับฟังต่างไลฟ์สดต่างเฟซบุ๊กยูทูบและเพจรายการธรรมะบันเทิงใจก็มีแม่จันบ้านป่าเงี้ยวก็ติดตามหับฟังอยู่โยมแม่เกศินีชัยเทพโยมแม่จิรพันธ์โมป้อก็ชัดเจนต่างมันก็สัญญาณชัดเจนดีแม้ว่าฝนจะตกแห้งหน่อยโยมแม่หน่อยวันนี้นะตังเวียงปะก็จะง่ายเฮาฝนตกนะตังว่าเหงื่อก็ตกนะตะกี้แม่เกี่ยงคําบ้านแม่สุกเหนือโยมแม่ก็ติดตามลําตวยตามรับฟังอยู่ตลอดโยมแม่สายฝนจันกูนะก็รับฟังอันนี้บ้านโฮงละกูลก็ฮะเนาะน่าจะแม่นละโยมแม่สายฝนเนาะเอาเวียงหนองล่องก็โยมแม่ลาวันกุยคําโยมแม่บัวผิวบุญเรืองฟังต่างไลฟ์สดต่างเฟซบุ๊กและโยมจิรานันทองก้อนอันนี้มาดูว่าบ้านแม่กะเนาะยมแม่เนาะจิรานันทองก้อนอนุโมทนาตัวเนยยมแม่เนาะยมหน้ากันเนาะได้ไปเมื่อละเดี๋ยวปล่อยหลวงวันที่ซอสามซอสี่กุมภาปีหน้ามาห่วมกันเนาะสัทธาก็วันที่ห้าพฤศจิกานี่ก็จะส่งน้ำพระธาตุห่มผ้าพระธาตุเชิญชวนศรัทธามาห้อมบุญห้อมกุศลกันเนอะเจริญปอนจากตังได้เสียงคุ้นๆสวัสดีครับพ่อพรเจ้าแม่ลาพรแม่ลาพรสุขภาพดีขึ้นหรือยังก็ถ้าที่แบบเจ้าไปฟื้นฟูไปหน่อยโยมแม่หน่อยแม่ไปแม่ก็การกินกันอยู่นักเกาะฮักซากันไปเนาะสาสุขภาพเลยแม่อากาศเกาะเปลี่ยนเนี่ยนะวันนี้ก็มาบัดเต็มร้อยนะวันนี้นะทุกเจ้าก็เหมือนกันนะเอนะวันนี้จ้าจานจะวัดลงละก็อนุโมทนาโยมแม่ติดตามรับฟังเขอสุขภาพแข็งแรงไวๆหายได้เร็วไวเลยโยมแม่สาธุสาธุสาธุเจริญพรสวัสดีครับสายต่อไปเจริญพรสาธุฟังอยู่เด้อจากแม่แสงลากันเนาะ
เจ้าหมายถึงว่าวังเจริญฟังเนี่ยตอนแรกมาเจ้าตั้งแต่ช่วงแรกมาสัญญาณชัดเจนเจ้บา่ฝนตกก็ใจดีเจ้าฝนตกก็ยอมแม่ฝนตกอ่ะแม่ก็ตกจังนั่งไงนั่นนะโอ้ดีว่าเสียงไม่ทันชิดมันบ่ได้ยินเข้าในสถานีก็มันยินออกนอกก็เนาะดีละดีละเรียกว่ามันจะเข้าเลยนะนั่นน่ะไม่ต้อนพอตกมาตกตอนเข้ารายการพอดีเนาะก็จะเตะฝนหาแก้วหาใหญ่เตะเจริญพรเนอะยอมแม่เนอะเจ้าภาษาเจ้าเมื่อคนรับใช้ทุกปีเด้อเจริญพรสาธุบุญภาษาธรรมภาษาสถาเฮาผู้คนอยู่ดีมีสุขเหมือนกันนะสายต่อไปจากดังใดเจริญพรยามาจากเจ้าคุณครูฟังอยู่นะเจ้าโทรมาจากบ้านโฮงจ้ะยอมแม่สายทองเนาะเจ้าฮานุโมทันนาติดตามรับฟังเนาะขนาดเลยดังรับคุณก่อนโอ้อันก่อนแสดงว่าตกหัวกันเลยอ่ะวันเนี้ยเพราะว่าหมดแล้วเลยนะโอ้เหมยมาแล้วนะไอ้เจ้านี่นะหันเหมยหันมอกลงห้องนั่นนี่หมอกปลายๆนี่เนาะท่านเป็นนี่ก็ท่านเป็นอนุโมทนาเนอะยแม่สาธุเจริญพรสวัสดีครับเดี๋ยวกันเนอะโทรศัพท์เข้ามาใหม่กำลังโทรกันเนาะมาทับทางใดเนี่ยใครละมันเลื่อนไปเว้ยจ้ะอ้าวสายต่อไปเจริญพรติดแล้วเจ้าหนองผ้าขาวเจ้าหนองผ้าขาวโยมแม่ยังกะแม่ใส่ฝนเจ้าอ๋อโยมแม่ใส่ฝนหนองผ้าขาวเนาะโยมแม่ใส่ฝนเนาะเจ้าโยมแม่ฟังทางเฟซบุ๊กเนาะอำเภอปะสางเริ่มอำเภอปะสางจังหวัดลำพูนเนาะนะอนุโมทนาโยมแม่ที่ตามลำตัวเนอร์กำลังใจนะเจ้าสาธุเจริญพรครับโยมแม่ใส่ฝนตัวสายต่อไปเจริญพรติดตามแม่วิ่งงานกะสวัสดีลูกแม่เนอร์ครับสวัสดีครับอันนี้จากตังได้แม่วิเงินเนาะอันนี้แม่เรือนเจ้าแม่เรือนแสนต่อสายประจำชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเนอะฟังทำเข้าใจดีเนาะเจ้าเข้าใจดีติดตามภูสามสัปดาห์หน้าแม่วันภูมิลาวันเนอะขอเขียนเวลาอนุโมทนาสาธุสาธุนี่กำลังใจที่สองนะเจริญพรบายบายแล้วเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโมทนาสายต่อไปเจริญพรครับแก้วไม้สาแก้วตาตะหูแม่ชุบแก้วสีละพอมันก็สีตีดับนั่งห้องหลับปุ่นเด้อมาแล้วคงอยู่เด้อเจ้าทางมันห้องหลับปุ่น 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้อยตองสักเรดิโอนายกแม่เนาะสัญญาณชัดเจนมีละอนุโมทนาตรงคือม่วงว่าแจ้งเลยอ่ะโอ้ต้องฝนตกหนักกันอ่ะนี่มาตกเห็นในอันช่องตอนตอนนี่หรอวันนี้มาตกวันนี้มาตกกันตรงคือม่วงว่าแจ้งเลยจ้ามันเปลี่ยนมาเวียงป่าเป้ากันนะจ้าอนุโมทนาสาธุสาธุจะเริ่มฟอนสวัสดีครับสายต่อไปแม่แก้วแม่วิแก้วจะเริ่มฟอนโอ้บัดได้ยินเสียงเหมือนแม่วิแก้วสบายดีละเนาะแม่เนาะสบายดีละแล้วดีละดีละอายุมันขวัญเยินสุขภาพแข็งแรงอันมาจากที่รู้ความสมันไหนโอ้ห้าพฤศจิกานี่นะพร้อมกันจ้ะโอ้นั่นพร้อมกันนะจ้ะอันนี้ก็นี่กำลังถามนี่กำลังถามจ้ะจะไปอยู่จะไปอยู่จ้ะไปวันนี้จะไปจ้ะโอ้อนุโมทนาสาธุแม่มันจะไปมันตัดวันใหม่นะตัดวันใหม่ถ้าปล่อยหลวงมาห่วมกันเนอะจ้า
มาลงเพก็ได้อ่ะมาฟังสอนเอออย่างก็จิซออย่างก็อาจารย์ติพันนี้อาจารย์ติพันนี้ว่ะชมรมคนเฒ่าขอพวกจองแล้วนะจองเรียบร้อยละหอวัดเราย่ำได้นิมนต์แต่สักวัดตั้งแต่นี้สถาบันจองสอนเรียบร้อยละมาจำเรียบร้อยอนุโมทนาเนอะสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับมาสวัสดีสวัสดีครับตลอดถึงสหายญาติโยมที่เฮาฟังทางบ้านทางไลฟ์สดทาง Facebook YouTube และเพจรายการธรรมะบันเทิงใจผู้คู่ผู้คนติดตามลําตัวเนาะเวลาหมดพอดีแม่นล่ะจะได้พักเบรกรายการเมื่อกี้กับอีกันเนาะติดหน้าเนาะครับเนาะสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารนะพวกนี้จะได้แจ้งสถานีว่าขอลา1วัน1อังวันอังคารก็เลยยกยอดเตดวันนี้แทนเพราะว่าพรุ่งนี้มีธุระติจังหวัดเชียงใหม่สถานจะได้ไปเชียงใหม่ต่อญาติโยมอย่างหลายๆอย่างเนาะพอจบรายการนะเพียงเต่าอีก่อนขออำนวยอวยพรให้สถานเฮาอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนขอสุขภาพทุกท่านแข็งแรงแม่สุขภาพแข็งแรงก็ขอพระอำนาจแห่งกุลพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลเพื่อสถาญาติโยมเฮามีอายุวันนะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันกุคู่กุคนอยากกล้าจะขายก็ขอให้ได้กำไรเพื่อรวยๆปังๆประกอบธุรกิจการงานใดๆขอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนีเจริญปอนสวัสดีครับ